ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์ก็ยังคงน่าจะอยู่เคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะค่อนข้างผันผวนแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะเปิดบวกขึ้นได้ก่อนโดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้ความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการประชุมเฟดในรอบนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังดูว่ามีความไม่แน่นอนเหมือนกันว่าเฟดจะส่งสัญญาณในเรื่องของมาตรการ QE 3ออกมาหรือว่าจะเป็นการต่ออายุมาตรการ Operation Twist ออกไปอีกเนื่องจากว่าจะหมดอายุแล้วในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นการต่ออายุมาตรการ Operation Twist ออกไปเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของสภาพคล่องที่จะออกมาเนี่ยน่าจะน้อยกว่าในเรื่องของการใช้มาตรการ QE 3ดังนั้นเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เองก็ยังอยู่บนความเสี่ยงที่จะมีการพักตัวลงมาอีกครั้งได้หากว่าไม่เห็นมาตรการใดๆออกมาหรือว่าเป็นเพียงการออกมาตรการ Operation Twistดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของนักทุนเองวันนี้อาจจะบางส่วนอาจจะทยอยปิดสถานะทำกำไรออกไปก่อนหลังจากที่มีการเทรดดิ้งในฝั่งรองเพื่อเก็งกำไรในเรื่องของมาตรการขณะที่ในส่วนของยุโรปเองเนี่ยก็การประชุม G20 ยังคงไม่เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ยูโรโซนที่เป็นรูปธรรมหลังจากที่ก็ยังไม่ได้เห็นการหารือในเรื่องของการใช้กองทุนยุโรปเพื่อซื้อพันธบัตรของประเทศสมาชิกในยูโรโซนที่ประสบปัญหาขณะที่ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองกลับมาซื้อใน SEF 15 Index Future 902สัญญาก็มองว่าน่าจะเป็นการปิดสถานะช็อตที่ทำเอาไว้ในไตรมาสนี้ก่อนที่จะหมดอายุสัญญาของ SEF 15 Index Future เดือนมิถุนายนดังนั้นเนี่ยในช่วงที่รอผลการประชุมเฟดแนะนำเพียงการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ S50 M12 ในกรอบ810ถึง825จุดสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงเป็นวันที่2มาที่ระดับ 0.57 เท่าส่วน Put Call Open Interest ก็ปรับตัวลงมาเช่นกันอยู่ที่บริเวณ1เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option กลับมาต่ำกว่า Put Option เล็กน้อยก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ามีความผันผวนในแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นโดยทั้งนี้ก็มองว่าวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังยิงทางบวกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบแถวๆระดับ820ถึง825จุดสำหรับในส่วนของ SET 50แต่ก็แนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรสถานะช็อตพุทออกไปก่อนแต่ว่ายังให้ถือสถานะลองคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์820ถึง830จุดต่อได้ส่วน Single Stock FutureSCBM 12เมื่อวานยังคงปรับตัวขึ้นต่อโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็ MACD ที่ยืนเหนือเส้น Zero Line ได้ต่อเนื่องแต่แนะนำให้ทยอยรับรู้กำไรสถานะรองออกไปบริเวณ 147.50 บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ142บาทส่วน QHM 12X เมื่อวานเปิดกระโดดและปิดบวกได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองว่ายังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของแนวโน้มการเติบโตของผลกำไรของ QS ในปีนี้แล้วก็ถ้ามองในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยยังคงถูกในเชิง PE ดังนั้นเนี่ยเอาอาจจะทำให้ยังมีการเก็งกำไรลองเข้ามาต่อได้แต่แนะนำว่าสำหรับการเก็งกำไรในสถานะลองให้ทยอยรับรู้กำไรบางส่วนบริเวณ 1.63 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1.55 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ในส่วนของราคาทองคำ Spot Gold เนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,619.85 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้ส่วนราคาทองราคาโลหะเงิน Spot Silver ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 28.49 เหรียญต่อออนซ์ก็มองในส่วนของราคาโลหะมีค่าทั้ง2ตัวเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟดโดยทั้งนี้ในส่วนของปัญหาหนี้สินในแถบยูโรโซนเองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันแต่ว่าก็ยังคงมีแรงหนุนในเรื่องของ
ความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการประชุมเฟดในรอบนี้โดยทั้งนี้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงเช้าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญโดยในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยยังคงอยู่ในทิศทางขาลงแล้วก็ปรับตัวลดลงหลุดระดับ95เหรียญต่อบาร์เรลช่วงเช้านี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 94.78 เหรียญต่อบาร์เรลโดยมองว่าในส่วนของปัญหานี้ในแถบยูโรโซนเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันในเรื่องของแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่อาจจะชะลอตัวลงแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องที่อิหร่านเนี่ยมีข่าวว่าอิหร่านคาดหวังที่จะมีการเจรจากับชาติมหาอำนาจอีกครั้งในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากที่การเจรจาครั้งล่าสุดเนี่ยเผชิญกับทางตันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขณะที่ถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทก็อาจจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future อยู่บางส่วนเนื่องจากว่าเช้านี้ก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 31.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future แนะนำผู้ที่เปิดสถานะลอง GFM12 แล้วก็ GF10M12 ก็ให้ทยอยปิดสถานะทำกำไรออกไปก่อนโดยทั้งนี้ก็มองว่ายังมีความไม่แน่นอนจากผลการประชุมของเฟดแล้วก็ถ้าหากว่าปรับตัวลงแรงหลุดระดับ24,150 บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วน Silver Future เองเน้นเป็นการเทรดดิ้ง SPF ถึง2ในกรอบ880-920บาทเช่นเดียวกับในส่วนของBrent Crude Oil Future แนะนำให้ทยอยทำกำไรสถานะช็อต BRN 12ในช่วงที่ปรับตัวลงมาบริเวณ 2,950 ถึง 2,900 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,060 บาทส่วน USD Future มองแนวโน้มวันนี้อาจจะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยในส่วนของ USD M12 ตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าก็ยังมองว่ากรอบการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าก็เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆคือยังรอดูการประชุมเฟดว่าจะมีในส่วนของมาตรการใดๆออกมาหรือไม่ดังนั้นแนะนำว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของผลการประชุมเฟดจึงแนะนำให้ทยอยทำกำไรสถานะช็อต USD M12 ออกไปก่อนปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ